เราจะมาติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญสายต่อไปจากสายของคุณบอยครับคุณบอยมาพร้อมกับเรื่องราวหลอนๆนะครับที่คุณบอยได้ไปประสบกับตัวเองครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาบนถนนสายหนึ่งก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าโค้งสายอาถรรพ์ครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอที่เราไลฟ์สดนะครับสามารถติดต่อที่พี่บัตรโดยตรงได้เลยครับเอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับครับผมคุณบอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะหนองกระทิงครับผมอยู่ที่จังหวัดลำปางครับผมอยู่ที่จังหวัดลำปางทำไมไปคุยในสวนสาธารณะอ่ะอ๋อทำงานครับทำงานในสวนสาธารณะครับผมเกี่ยวกับเป็นรปภ.ครับอ๋อโอเคผมก็ว่าเอ๊ะงานอ๋อโอ้ยเพราะว่าสวนสาธารณะเขาจะปิดตอนกลางคืนใช่ครับใช่ไหมพอดีมาตอนมารับจ็อบพิเศษครับผมอ๋อโอเคโอเคผมถามหน่อยดิตอนนี้เข้าเวรกันอยู่กี่คนน่ะอ๋อตอนนี้อยู่คนเดียวครับผมแล้วสวนสาธารณะที่ว่านี่ใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่ครับผมโอ้แล้วอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนะใช่ครับมีหน้าผมได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไลมันร้องแทรกขึ้นมาอ๋อครับก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศนะครับใช่ปกตินี่ผมถามนิดนึงเป็นคนกลัวผีไหมครับถามว่ากลัวไหมมันก็จะเป็นคำนองว่าประมาณของคนเล่นของนิดนึงอะเนาะก็คือน้ำขึ้นน้ำลงนะครับหมายถึงว่ายังไงอะฮะครึ่งกลางๆอะครับอ๋อครึ่งกลางๆหมายถึงว่า50-50นะใช่ครับมันจะเป็นบางช่วงก็คือเราหมายถึงข้างขึ้นกับข้างแรงเนาะมันก็จะมีช่วงนึงที่ว่าเราจิตอ่อนและช่วงนึงเราจิตแข็งอ๋อเพราะว่าถ้าทำอาชีพนี้เนี่ยถ้ากลัวผีแบบเต็ม 100% เลยผมว่าทำงานอาชีพนี้ลำบากครับผมโอ้เพราะว่าต้องเข้าอยู่คนเดียวอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งเป็นสวนสาธารณะแน่นอนว่ากลางคืนเนี่ยมันเงียบมันมืดนะใช่ครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าฟังเรื่องของพี่เบาตูนนะครับแล้วก็ของคุณจริงเพราะงั้นโอ้เป็นอะไรที่แบบคนลุกมากเลยเข้าใจนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่ไปเจอมาบนถนนสายหนึ่งพอจะบอกได้ไหมครับว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรถนนสายนี้เนี่ยอ๋อมันพอดีเขาใช้สัญจรไปมาบ่อยครับช่วงนี้ก็เขาก็ยังสัญจรอยู่เราก็ไม่ขอเอ่ยชื่อเขาเป็นเส้นทางหนึ่งทางภาคเหนือแล้วกันฮะได้ครับงั้นเราไม่ต้องระบุเอ่ยชื่อถนนสายนี้เนาะครับผมครับย้อนกลับไปนะวันนั้นครับโค้งสายอาถรรพ์คุณบอยไปเจออะไรมาเชิญเลยครับก็คือเรื่องมันมีอยู่ประมาณว่าผมนั้นต้องขึ้นไปบรรทุกผลไม้เพื่อที่จะไปส่งทางภาคใต้นะครับครับแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงก็คือเขาเคยวิ่งมาละเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับเส้นถนนเส้นนั้นให้ผมฟังมากเนาะเขาก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยพี่มันจะมีอยู่โค้งนึงอะพี่เวลาพี่ขับไปเนี่ยพี่อย่าเปิดเพลงน้อยเฮ้ยทำไมวะพี่เชื่อผมพี่อย่าเปิดเพลงอะพี่จะปลอดภัยหมายถึงว่าเราขับรถเราก็เปิดเพลงฟังไปตามปกติแต่ถ้ามาถึงโค้งเนี้ยซึ่งเขาระบุไว้ตอนที่บอกเราว่าเอ้ยพี่ต้องปิดเพลงนะครับเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเออแล้วก็ประมาณว่าเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไฟสูงพี่อย่าเปิดนะถ้าพี่ถึงโค้งขึ้นนี้นะพี่ครับมันเหมือนเป็นการดูหมิ่นเนาะอะไรวะเราสาระว่าตอนนั้นที่เราได้ฟังผมอยากถามความรู้สึกว่าเชื่อเขาไหมฮะไม่เชื่อครับผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยไร้สาระมันไม่มีอะไรหรอกมั้งครับเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นคนได้รอดอะไรเงี้ยเขาไปพักไปอะไรหรือเปล่าเงี้ยครับก็วันนั้นก็ประมาณสัก4 ทุ่มผมก็ขึ้นของเสร็จก็กว่าจะทำอะไรเสร็จธุระเสร็จอาบนุ่งอาบน้ำอะไรก็ประมาณเกือบ5 ทุ่มครับผมก็เลยออกมาจากเส้นทางนั้นขับมากี่คน2คนกับแฟนครับเราเป็นคนขับแฟนนั่งข้างใช่ครับผมครับเพราะปกติแล้วก็คือเวลาผมขับรถเนี่ยแฟนผมจะไม่ค่อยหลับ
ขาก็จะชวนคุยนู่นนี่นั่นแต่วันนั้นเป็นไรไม่รู้อยู่เขาหลับเลยครับก็คือขับมาได้สักแป๊บนึงไม่ไหวครับป้าขอนอนก่อนนะอะไรอ่ะอยู่ดีก็ง่วงขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขับเองก็ได้ผมก็ขับของผมปกติแล้วรู้สึกว่ามันดึกแล้วมันง่วงก็เลยเปิดเพลงไม่ได้สนใจลืมเรื่องที่ว่าน้องมันบอกไปละแล้วมันเป็นเส้นทางที่ว่านานๆมันจะมีรถสวนมาเราก็ยิงไฟสูงของเราขับไปปกติก็ขับไปเจอโค้งเนี้ยผมก็ไม่ได้ตกไฟสูงลงหรืออะไรก็คือยังเปิดไฟสูงอยู่แล้วก็ยังเปิดเพลงแล้วก็ดังเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆคือจำลองว่าดังเลยอ่ะแล้วก็มองไปก็ไม่เห็นมีอะไรนะพี่ก็เป็นศาลประมาณ3หลังแล้วก็มีชุดนางรำแขวนอยู่ก็ขับผ่านศาลนั้นไปผมก็รู้สึกง่วงก็เลยเอาบุหรี่มาจุดดูพอสูบบุหรี่ไปได้สักพักนึงผมเห็นมันเหมือนมีคนวิ่งไปตามโค้งฮะหมายถึงว่าในระหว่างที่เรากำลังขับรถไปไฟหน้ามันก็เปิดอยู่ครับผมเหมือนมีคนวิ่งนำหน้ารถครับแล้วก็วิ่งไปตามโค้งอย่างนี้เลยอะฮะใช่ครับผมก็ผมก็ด้วยความสงสัยก็รถมันก็บรรทุกสูงแล้วก็หนักด้วยเนาะเราก็ปกติก็คือความเร็วตามโค้งตามเขาเนี่ยเราก็จะต้องไปเรื่อยๆแต่วันนั้นก็คือสงสัยอยากรู้มันคืออะไรก็เลยเหยียบคันเร่งตามไปเลยครับแล้วแฟนแล้วแฟนเขารู้สึกว่าผมขับรถเร็วขึ้นเขาก็เลยสะดุ้งตื่นมาแล้วก็ตบที่ไหล่ผมปั้งครับทำไรอ่ะผมก็เลยสะดุ้งแล้วก็บอกนะเมื่อกี้นี้ป้าเห็นเหมือนมีคนวิ่งตามโค้งครับครับเนี่ยถ้าไม่ปลุกเนี่ยชนกับ18ล้อแล้วเนี่ยเห็นไหมขับไรระวังหน่อยอ่ะผมก็โอเคเขาขอโทษก็เลยพูดแบบนี้ไปแล้วก็ขับไปได้สักพักนึงผมก็รู้สึกว่าผมง่วงแล้วไม่ไหวแล้วครับพร้อมที่จะนอนแล้วก็เลยจอดนอนแล้วก็บอกกับแฟนว่ามาตั้งรายการปลุกให้ด้วยนะเดี๋ยวสักตีห้าก็ได้เดี๋ยวค่อยปลุกนะครับขอหลับสักตื่นครับก็ในระหว่างที่นอนนี่มันมีความรู้สึกว่ามันมีเหมือนมีคนมาขย่มรถที่หนักๆแล้วก็ในความฝันเรานะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพี่ตื่นได้เวลาของมึงแล้วผมก็สะดุ้งตื่นมาแล้วก็ถามแฟนมาปลุกป้าทำไมเนี่ยเปล่ามายังไม่ได้ปลุกเลยนะก็เมื่อกี้นี่มาปลุกใช่เหรอไม่ได้ปลุกอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นก็สงสัยจะคิดมากไปเองก็เลยขับรถก็เลยมันนอนไม่หลับเลยก็เลยตื่นมาขับรถตอนนั้นเราจอดนอนอยู่ข้างทางหรือว่าในปั๊มจอดข้างทางครับผมโอ้จอดนอนข้างทางอือฮึครับแล้วก็มีเป็นรถคันเดียวเลยที่จอดนอนอยู่ที่มืดอ๋อคือปกติเวลาจอดรถเนี่ยเขาจะจอดกันในรถน่ะในตรงเส้นที่มีรถจอดกันเยอะใช่ครับแต่ตอนนั้นคือเราจอดอยู่คันเดียวก็คือด้วยความที่ว่ามันง่วงแล้วพี่มันประมาทไม่ได้ไงเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าประมาทก็คือไปเลยครับ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 ก็ตื่นแล้วก็ขับไปปกติจนไปถึงเส้นทางนึงทางจะเข้าเขตสุพรรณบุรีครับก็แฟนกับผมก็ไม่ได้หลับก็นั่งคู่กันไปก็คุยกันไปอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะแต่สายตาผมมาสองคนกับแฟนอะเห็นเป็นคนยืนอยู่บนต้นไม้ตรงหัวโค้งแล้วก็เห็นเนี่ยก็คือเรือนรางมากก็คือเหมือนเป็นสบายเขียวจะเขียวก็ไม่เขียวก็คือเหมือนกับว่ามันคือมันเหมือนกับไฟสูงมันส่องไปไม่ถึงครับพี่ครับแล้วเราก็ขับไปใกล้ๆเรื่อยๆก็สองคนกับแฟนก็มองหน้าเฮ้ยมันคืออะไรพอขับไปใกล้ๆไปเรื่อยๆก็ตกใจทั้งคู่เลยก็คือคนมันเป็นคนแต่ว่าไม่มีหัวเลยครับแล้วจังหวะนั้นก็คือผมกับแฟนก็เหยียบส่งกันไปเลยโอ้โหครับครับก็
ก็ขับไปอีกได้จนไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ไปประสบอุบัติเหตุก็คือเห็นคนเดิมก็คือใส่สบายสีเขียวนี่ครับครับก็คือเดินตัดหน้ารถเลยแล้วจังหวะนั้นผมก็เลยหักรถลงข้างทางกันเลยรถที่บรรทุกมาเยอะๆเนี่ยนะฮะใช่ครับเหรอแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วครับครับผมมาเรื่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวนะครั้งนั้นคือที่ตัวของคุณบอยเล่ามาทั้งหมดจุดจบของเรื่องนี้คือรถของคุณบอยประสบอุบัติเหตุครับผมลงข้างทางรถเสียหายเยอะของแน่นอนนะเสียหายแน่นอนครับผมแต่ตัวเรากับแฟนเนี่ยสลบไปใช่ครับเหรอฮะแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับไม่เป็นอะไรมากครับก็คือก็แค่มีพกช้ำดำเขียวมานิดหน่อยครับเท่ากับว่าความรู้สึกก็คือว่าคือเหมือนกับเขาต้องการจะเอาเราไปกันได้เพราะว่าเหมือนกับว่าผมไปลบหลู่เขาเนาะคือเท่ากับว่าเรื่องราวที่คุณบอยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุก็คือตรงโค้งที่มีสารตรงนั้นครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วก็มันมีน้องในทีมงานอีกคนนึงก็คือพอหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วก็เขาก็โทรมาคุยกับผมเรื่องตรงจุดเนี้ยครับก็คือมีอยู่วันนึงเหมือนกันก็คือรถเขาก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันก็คือจากจุดเนี้ยก็เป็นสไตล์เดียวกันก็คือเปิดไฟสูงเปิดเพลงดังแล้วเห็นเป็นผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงศาลแล้วก็ขับไปได้สักพักหนึ่งก็รถเขาก็อยู่ๆก็ลงข้างทางไปเลยโดยไม่มีสาเหตุเลยครับหรอแล้วทีนี้เนี่ยเราโอ้โหเฮ้ยเรื่องมันใหญ่ถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเราได้ไปหาคำตอบไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงห้ามเปิดเพลงทำไมถึงห้ามเปิดไฟสูงตรงโค้งที่มีสารตรงนี้ตรงนี้พร้อมที่จะเฉลยครับผมก็คือตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเมื่อผมก็ไม่รู้ว่าจะประมาณสักกี่ปีมาได้แล้วที่มันมีอุบัติเหตุใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือเป็นรถที่ว่าบรรทุกนักดนตรีวงดนตรีวงหนึ่งนะฮะที่ว่าเขาจะไปแสดงเกิดไปพลิกคว่ำแถวนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคนแถวนั้นเขาก็เจอกันบ่อยๆนะครับพวกรถบรรทุกอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้จะไม่ประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถวิ่งละเขาจะไม่ลงกันเลยเพราะว่าเขารู้กิจศัพท์เขาจะวิ่งอ้อมกันหมดเลยส่วนตัวผมเองก็ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ไม่วิ่งเลยเส้นนั้นเหมือนกันหรอฮะเท่ากับว่าสารตรงโค้งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ในครั้งนั้นใช่ครับผมเออแต่มันน่าแปลกว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดเพลงไอ้เปิดไฟสูงยังพอเข้าใจได้เออแต่ไม่ให้เปิดเพลงเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะความเชื่อที่พูดต่อๆกันมาหรืออะไรยังไงก็อันนี้ก็ไม่ทราบเออนะครับคือเอาง่ายๆผมว่าคนทั่วไปอ่ะถ้าไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มาถ้าไม่ได้ยินเรื่องมาจากคนในไม่มีใครรู้หรอกว่าจะต้องมาถึงโค้งนี้จะต้องปิดเพลงถูกไหมใช่ครับผมเออนะฮะโอ้เป็นการขับรถที่ค่อนข้างจะไกลนะครับจากเหนือเอาผลไม้ไปส่งใต้ใช่ครับผมกูขับทีกี่ชั่วโมงครับเนี่ยก็มันแล้วแต่ครับผมถ้าเป็นงานด่วนจริงก็วิ่งกันอยู่ประมาณ30ชั่วโมงครับก็จากแม่ฮ่องสอนไปลงหาดใหญ่ก็ประมาณ32ชั่วโมงครับโอ้โหขับกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะฮะใช่ครับโอ้นะครับนั่นคือเรื่องราวเพิ่งหัดเล่าใหม่ก็ยังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาจนประสบอุบัติเหตุกับเรื่องนี้นะครับซึ่งมันเป็นโค้งมันเป็นถนนเส้นรองใช่ไหมเส้นรองครับผมเส้นรองทางภาคเหนือไม่ใช่เส้นหลักถ้าเส้นรองเนี่ยก็จะเป็นถนนแบบเลนสวนใช่ครับผมอ๋อทุกวันนี้สารนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับผมใครไปใครมาผ่านก็คือกลางคืนเนี่ยรถอาจจะน้อยหน่อยใช่ครับก็ยังมีก็ยังมี
ข่าวออกมาเรื่อยๆนะพี่ว่าคนนู้นคนนี้เจอนะครับหรออันนี้คือคนในก็ไม่ได้กลับไปพิสูจน์อีกครับผมว่ามันไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์หรอกมั้งถึงขนาดเราเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นอ่ะไม่ก็คืออยากจะไปขอขมาเพราะว่าอาจจะเป็นหลายๆอย่างที่ว่าทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปทางหนึ่งก็ได้โอ้ไม่รู้สิผมว่าบางทีเขาก็ไม่รู้นะถ้าสิ่งเหล่านั้นมีจริงเขาก็เหมือนอยู่เหนือเหตุและผลเกินไปนะครับคือคนขับรถมานะครับเปิดไฟสูงก็ไม่ได้นะครับเปิดเพลงก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีสาเหตุเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคำพูดเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไร้สาระหรือเปล่าไม่มีหยอกอะไรประมาณนี้หรือว่าอะไรอย่างก็ครับถ้ามองในแง่มุมนั้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อีโนอีเน่แล้วเปิดเพลงผ่านโค้งนี้แล้วต้องมาเจอชะตากรรมแบบที่ตัวของคุณบอยเจอเนี่ยผมว่ามันก็ดูเกินไปเนาะมันก็ดูแบบโอ้มันไม่มีเหตุผลน่ะครับเพราะเท่าที่ฟังมาก็คือจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มนะครับที่ว่าเขาเห็นแล้วก็บางกลุ่มเขาไม่เห็นก็มีครับผมครับนะฮะได้ครับคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นครั้งนั้นที่ทำให้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนเลยหน้าที่การงานนี่เปลี่ยนเลยครับผมนะครับได้ฮะนั่นคือทั้งหมดนะคุณบอยยังไงก็สู้ๆกับงานที่ทำทุกวันนี้นะครับผมโอเคได้ครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอย